ช่นเดียวกันกับคดีนี้ครับก็ต้องถูกนำตัวไปดำเนินคดีรถโดยสารสายมรณะที่ไปชนตอม่อที่สระบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยผลการตรวจร่างกายของโชเฟอร์ออกมาเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันว่าตกลงสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรขับมาเนี่ยความเร็วก็ไม่ได้มากนะครับ80กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าผลการตรวจร่างกายออกมาพบมีสารเสพติดในร่างกายและไม่ใช่เท่านั้นนะครับเจ้าตัวก็คือโชเฟอร์ที่ขับรถก็ยอมรับครับว่าเขาเสพยาบ้าขณะขับรถครับกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารนะครับรถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นครับที่เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อสะพานต่างระดับที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเหตุทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต8รายแล้วก็บาดเจ็บอีกนับ10คนล่าสุดครับพันตำรวจเอกเชษฐชัยเชษฐสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีท่านเปิดเผยผลการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายนะครับนายนารินศาสตร์ผงสาอายุ30ปีในระหว่างที่เกิดเหตุปรากฏว่าผลออกมาแล้วปัสสาวะและเลือดพบมีสารเสพติดในร่างกายครับเจ้าหน้าที่อายัดตัวเอาไว้แจ้ง2ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต2ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายขณะที่เจ้าตัวนายนรินทร์ศาสตร์ผู้ต้องหาเจ้าตัวก็รับสารภาพครับยอมรับความจริงบอกว่าเสพยาบ้าขณะที่ขับรถจริงแล้วพอมาถึงจุดนี้ครับตรงสะพานต่างระดับที่เกิดเหตุเนี่ยที่ประสบเหตุอย่างนี้เพราะว่าเขาวูบหลับครับผลจากการตรวจนะเพราะเราส่งตรวจเนี่ยให้แพทย์ตรวจทั้งทางเลือดนะครับเพื่อหาสารเสพติดแล้วก็ตรวจเลือดนะครับหาแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับแล้วก็ตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะนะครับผลตรวจก็ออกมาในส่วนของปัสสาวะว่ามีเมดนะครับมีครับเป็นสีม่วงนะครับเราก็นำตัวมาก็แจ้งข้อหานะครับเป็น2ข้อหาก็เป็นผู้จำรถขับรถขณะเสพยาเสพติดโดยรับญาตินะครับแล้วก็ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายนรินทร์ศาสตร์เนี่ยไปควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีนะครับรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่แพทย์เนี่ยระบุว่าอาการเขาปลอดภัยนะครับแล้วก็ในวันนี้จะนำตัวส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสระบุรีต่อไปขณะทางด้านขนส่งจังหวัดสระบุรีครับเจ้าหน้าที่ขนส่งก็เข้าตรวจสอบซากรถทัวร์คันที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปพบว่าบริเวณล้อยางด้านหน้าขวาและด้านหลังขวาเนี่ยนะครับมีร่องรอยฉีกขาดโดยระบุว่าอาจเกิดจากการกระแทกจากการพุ่งชนขอบเกาะกลางถนนและแท่งเบรีเออร์เสาไฟฟ้าส่องสว่างป้ายสัญญาณก่อนที่จะพุ่งไปชนกับตอม่อซึ่งลักษณะการเกิดเหตุแบบนี้คาดการในเบื้องต้นว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดมาจากคนขับอาจมีอาการหลับในจากที่ดูคลิปดูการเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเนี่ยความเร็วมันคงที่ลักษณะเหมือนว่าผู้ขับเนี่ยหลับในนะครับและไม่มีรอยเนี่ยครับขนส่งก็ไปตรวจสอบนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่าต้องทำให้ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่านี่คือรถโดยสารการรับผิดชอบต่อผู้โดยสารนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เหตุนี้เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในหลายรายด้วยนะครับจะเห็นจากสภาพที่เกิดเหตุนี่ชนตั้งแต่ต้นทางไปไม่ได้เบรกเลยครับเสาไฟฟ้าเกาะกลางไปแบรีเออร์ไปชนตอม่อแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนี้นะครับขณะที่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดสระบุรีครับเปิดเผยว่าสำหรับกรณีนี้นะครับก็จะมีการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะพร้อมกับตัดคะแนน100คะแนนเต็มครับส่วนจะถึงขั้นว่าจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่เห็นว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของตำรวจนะครับว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าแต่พอมีประเด็นเรื่องของสารเสพติดเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องของการดำเนินการต้องเข้มข้นแล้วล่ะเพราะว่าเหตุแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นทางด้านตัวแทนบริษัทสหพันธ์101ทัวร์ครับก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่านายนรินทร์ศาสตร์คนนี้เนี่ยเป็นพนักงานขับรถของที่บริษัทมาเนี่ย5ปีแล้วนะครับซึ่งจากการตรวจสอบความเร็ว GPS ทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าใช้ความเร็วอยู่ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้แตกต่างจากข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเมื่อวานว่าความเร็วไม่ได้มาเร็วครับ80กว่า
และบริษัทระบุว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่าคนขับคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนเรื่องของการเยียวยาครับทางบริษัทได้ทำประกันเอาไว้ทั้งหมด3กรมธรรม์ก็พร้อมที่จะเยียวยาและชดเชยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทุกรายครับ